มือปราบสัมภเวสีเมื่อหมอปลามาถึงเขาได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมพบว่าสิ่งที่คุณหลินรับมาบูชานั้นรวมทั้งตัวเธอต่างก็มีดวงวิญญาณสัมภเวสีแฝงอยู่หมอปลาจึงต้องรีบทำพิธีปลดปล่อยเพื่อไม่ให้คุณหลินมีอาการที่แย่ไปกว่านี้ในขณะที่คุณหลินกำลังไหว้นั้นจู่ๆเธอก็แสดงอาการออกมาอีกแล้วครับจ้าลูกไปไหมจะลงไหมลงไหมเหรอลงไหมเหรออาจารย์ไม่ต้องวะอาจารย์อย่าเอาหนูไปไปให้ดีอยู่ทำไมเลยพี่ขับไปรอในบ้านเลยเดี๋ยวมาทำที่ในบ้านเอาใส่ซิ่งโยงในบ้านเลยตั้งสิ้นโยงไหมหมอตั้งสิ้นโยงจากไหนครับนี่บ้านพี่นะโยงรอบบ้านเลยโยงรอบบ้านเลยพี่เกี่ยวไว จากนั้นหมอปลาก็ให้ช่วยกันเตรียมของเพื่อทำพิธีคุณหลินขอให้แม่ของเธอเข้ามาทำพิธีด้วยเพราะแม่ก็มีส่วนร่วมในการเป็นร่างทรงของเธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตักขวัตโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะตักขุตัสสะตักปฏิปักขาวสัตตารักขาโตเตปฏิปันนะเมตตาสัมเมตตาอัตโตเตวัตตาสัตธรรมมุนีราชสัตสุนาตุสัตI'm sorry.
กว่าในตอนนี้คุณหลินทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีที่ได้ทำการปลดปล่อยในครั้งนี้ครับทุกตัวทุกตันที่มาอาศัยในร่างข้าพเจ้าอยู่มาอาศัยร่างข้าพเจ้าอยู่ต่อจากนี้ไปร่างของข้าพเจ้าร่างของข้าพเจ้าจะไม่ยินยอมให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายที่อ้างเป็นเทพมาพานร่างข้าพเจ้าอีกต่อไปหาร่างข้าพเจ้าต่อไปสาธุสาธุไปสาธุสาธุพี่อย่าไปรถรถที่โยดาที่คุณมาดีจะมาช่วยยันเลยหมอปลาได้ให้คุณหลินสวดเรียกดวงวิญญาณสัมภเวสีอีกครั้งเพื่อจะดูว่าดวงวิญญาณสัมภเวสีเหล่านั้นยังคงอยู่หรือไม่เรียกมาเรียกมาเลยมามาเร็วเรียกมาไหมมามาเร็วเรียกมามาเข้าเร็วมาI'm
ลงมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวมอจะเรียกนะบอกเก็บมาลงมือนะไปลงมือนะเก่งมาเดี๋ยวมาเร็วมาเดี๋ยวเข้าลงยังเลือกขาเลยน้อยเอ้านั่นแหละอย่าขึ้นไปหาศพคนนะเพราะว่าถ้าพี่ไปงานศพอะพอจะแน่จิตคุณพี่อะเนี่ยก้อนเอ็นมากเพราะพี่เคยให้กระทำพิธีเบอร์ให้วิญญาณเข้ามาในร่างถ้าพี่ไปงานศพเนี่ยวิญญาณพวกเนี้ยมันจะเข้ามาแทรกร่างอะไรอีกทีเนี้ยมันก็จะมาอ้างอีกช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งไปก่อนให้ร่างกายพี่แข็งแรงอีกก่อนประมาณสักเดือนนึงอะร่างกายก็จะปกติแต่นะวันนี้เป็นไปอีกก็จะนอนรับแต่มันก็ปกติวิญญาณที่มันเล่นงานพี่เนี้ยมันก็จะไม่มาบูชาครับกับพี่อีกอยากให้พี่อาร์เนี่ยอันนี้คือมันมาจากถูกศาสนานะผมอยากให้คนที่ลงผิดนะที่คิดว่าตัวเองมีทุ่งมีเทพเนี่ยเมื่อดูแลการเนี่ยนะเพื่อจะกลับใจเพื่อเขาจะเจริญซึ่งเนี่ยพอเนี่ยถูกศาสนาซ่อนนี่เลยว่าไม่มีการลงสงเจ้าเข้าพี่อาร์อันเนี้ยอันนี้คือมาจากศาสนาพี่อาร์ก่อนศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีการทรงเจ้าเข้าผีการรับขันและการเข้าทรงคือวิชาของมารการนับถือพระพิฆเนศและองค์เทพต่างๆไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับร่างทรงมนุษย์ผู้ใดบางอาจกล่าวว่าเป็นผู้เข้าทรงมหาเทพได้ผู้นั้นไม่มีทางรอดเป็นอื่นนอกจากความวิบัติชาวไทยที่หลงงมงายบางอาจเข้าทรงมหาเทพชั้นสูงเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันเจริญทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปการทรงเจ้าของบรรดาร่างทรงคือการกระทำไสยศาสตร์ระดับวิญญาณผีสัมภเวสีไม่มีทางเป็นมหาเทพมหาเทวีชั้นสูงได้โปรดอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าพี่ถูกปลุกฝังพี่เจอคำยกยอคลายฟันนะทรงที่ว่าเขาลาบแล้วเขารวยเนี่ยเขาแล้วเนี่ยคือเขายังรอหลวงขนต่อเขาไม่ละมีอิริโอตปะฝาพระเอกอายกลัวตบาที่เกิดขึ้นเลยคนแล้วเนี่ยเห็นเงินน่ะเขาให้ได้เงินอย่างเดียวเงินน่ะพี่มันมีวันใช้ไปหมดแต่ไอ้นี่ซีนทั้งหวยกรรมมันใช้ยังไงมันกระทำง่ายมันมีวันหมดไปได้หรอกพี่เข้าใจไหมวันเนี้ยผมอยากจะขอบคุณพี่มากเลยที่ตัวพี่เองเนี่ยคิดยากจะเลิกซีนพวกเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าเราลอกหลวงขนเนี่ยพูดง่ายๆ17ปีเนี่ยมันบาปแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะบาปแค่พี่ตัวพี่คนเดียวทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องพลอยเดือดร้อนแต่สิ่งที่ว่าพี่ถูกหลอกไงทีหลังเนี่ยถ้ามันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ช่ำเป็นว่าเราต้องไปหลับขั้น5หรือแล้วหลับสูงแล้วมันจะหายสิ่งพวกเนี้ยเขาลอกลวงกันมานะอย่างที่ว่าพี่แกอ้างนั่นแหละนั่นก็คือทุกศาสนาซ่อนไว้หรือว่าไม่มีการลงสูงเจ้าเข้าผีเข้าใจนะฮะทั่วโลกไม่มีแต่วันเนี้ยพวกเราเนี่ยยังไปเชื่อไอ้คำพูดเจ้าวันว่านยกหยอบปั่นนะเมื่อหลับเป็นอะไรจะลำจะรวยมันไม่มีทางหรอกถ้าเราลอกหลงคนไม่เป็นหรือเราคนไม่เป็นน่ะเข้าใจไหมฮะแค่นั้นแหละเดี๋ยวทีนี้พี่ก็ได้รับปกติแล้วความรู้สึกในวันนี้เป็นยังไงบ้างใจคอไม่ดีเลยหมอปลามาร้องตลอดเลยคือเรารู้สึกตัวไหมคะตอนนั้นรู้แต่มันก็ร้องนั่นแหละคือเราในใจเราต้องการเราไม่อยากให้เขาออกเงี้ยมันไม่อยากออกเงี้ยเราอยากให้ออกแล้วคือเขามาบอกเราว่ามาเข้าเฉยๆมอบมาดีผมก็ดีใจนะว่ามาจะได้ปราบผมปราบพี่ให้มันไปหมดสักทีเพราะมันไม่มีจริงหรอกไอ้เนี้ยนะไอ้ละเจ้าสององค์เจ้าอะไรเนี้ยเพราะมันไม่มีมีแต่สัมภเวสีเท่านั้นแหละจะไปลงเชื่อกันเลยตอนที่เราเห็นก็จะมีอาการแบบเนี้ยโอ้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างเงี้ย
จะเข้าทรงก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยไม่กลัวหรอกพ่อไม่กลัวหรอกแต่เนี้ยนี่ก็รู้สึกว่าน้องดีแล้วบอกปกติยังปกติดีแล้วตอนนี้ปกติตอนแรกปวดหัวมากเลยหัวปลายไม่มานะปวดหัวแล้วตอนนี้ชั่วแหละแล้วอยากฝากอะไรคนที่กำลังเป็นมากเราหรือว่าแบบคนนี้เป็นเราอยากให้โดนล็อกเหมือนเราไงเออบอกเข้าไปอย่าลงพิษเข้าไปแบบเราเงี้ยจากเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เมื่อมีปัญหาก็จะพยายามหาวิธีที่จะกำจัดปัญหาเหล่านั้นตามความเชื่อที่มีบางคนทำแล้วดีบางคนทำแล้วเกิดผลเสียก็มีให้เห็นกันมามากซึ่งเราก็คงไม่สามารถไปตัดสินความเชื่อของแต่ละคนได้เราจึงทำได้แค่ฝากคำย้ำเตือนถึงคนที่กำลังประสบกับปัญหาเหล่านั้นก่อนจะตัดสินใจทำอะไรขอให้คิดให้รอบคอบมีสติทุกครั้งและนึกถึงผลเสียที่จะตามมาทีหลังเผื่อไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลแรงอาฆาตของสัตว์เดรัจฉานลองไปหาร่างทรงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีผู้ชายแก่ราวพ่อไปตีงูเหมือนนำมาซึ่งผลการคนที่ไม่ได้บอกทุกทรมานเหมือนตายทั้งเป็น